พระครูสำนักปฏิบัติธรรมพุทธยันตีแจ้งความหมอปลาวันที่20พฤษภาคมที่สภ.พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพระธีรนัทฤทธาสวภาคโชติรสสำนักปฏิบัติธรรมพุทธยันตีส่วนธรรมแสงเทียนตำบลห้วยพลูอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยนายธรรมราชสารปัญญาทนายความจากกองบุญทนายความเพื่อปกป้องและสืบทอดพระพุทธศาสนาที่ปรึกษากฎหมายชมรมพิทักษ์พุทธศาสนานานาชาติและนายวิชัยประเสริฐสุขศิริองค์กรส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาเดินทางเข้าพบร้อยตำรวจโทนรินทร์รอดพันธ์รองสารวัตรสอบสวนสภ.พุทธมณฑลเพื่อแจ้งความนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาข้อหากักขังนวงเหนียวละเมิดสิทธิเสรีภาพหมิ่นประมาทคณะสงฆ์พ.ร.บ. 2505หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จนก่อให้เกิดความเสียหายพร้อมกับมีการเผยแพร่ทางทีวีหลายช่องการกระทําของนายจิรพันธ์น่าจะเป็นความผิดกฎหมายพระธีรนัทฤทธาเปิดเผยว่าวันนี้ตั้งใจมาแจ้งความดําเนินคดีกับผู้ที่ทําลายพระศาสนาและคณะที่ยกพวกมาโจมตีทําให้อาตมาได้รับความเสียหายเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาอาตมาได้นำพยานหลักฐานทั้งหมดมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยซึ่งเป็นในช่วงที่ทนายเดชาเข้ามาพอดีจึงอยากนำความจริงเข้าสู่ศาลให้พิจารณาว่าการกระทำของหมอปลานั้นถูกต้องหรือไม่อยากให้ทนายเดชามาว่ากันในชั้นศาลว่าใครถูกใครผิดให้ศาลช่วยตัดสินขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ